ดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็ต่อซัมโบโฮแล้วครับผมวันนี้จะมาอันบ็อกนะครับผมเป็นรองเท้า Air Jordan 1 Retro High OG นะผมแบ็คซาตินนะครับผมนี่เลยได้มาจาก Admod นะครับผมแบงคอกเดี๋ยวมาอันบ็อกพร้อมๆกันเลยนะครับผมมาเรามาเริ่มอันบ็อกเลยก็ถ้าเพื่อนๆใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมนะครับกดให้ผมด้วยนะครับผมโอเคกดเดี๋ยวนี้เลยกดเดี๋ยวนี้เลยกดทางล่างเดี๋ยวนี้เลยกดปุ่มแดงๆอ่ะนะครับผมมาอันบ็อกกันเลยดีกว่ากีกันสดๆอย่างนี้เลยครับหนึ่งนะครับผมแกะก่อนไอ้จริงผมมีอะไรจะสารภาพนะผมจริงผมแกะแล้ว ผมแกะมีอะไรไม่แกะประมาณนี้เลยครับเปิดออกมาก็มีรองเท้านี้เลยในครับหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ก็กล่องแบบปกติเลยครับผมเป็น Nike Air Jordan 1ก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกตัวโลพวกว่าตัวมิดอะไรพวกนี้กล่องมันจะไม่ใช่แบบนี้นะมันจะเป็นกล่องสีดำปกติแล้วก็เป็นรูป Air Jordan นะ Michael Jordan ที่เป็นกระดาษชุดบาสอยู่อ่ะอันนี้จะเป็น Air Jordan High นะครับผมมาเรามาอันบ็อกซ์กันเลยนี่ครับแกะออกมาจะเจอตัวรองเท้าแบบนี้แต่ตามที่มันแกะออกมาอันนี้ผมสารภาพนะเพราะผมแกะไปแล้วผมต้องร้อยเชือกไงไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆต้องมานั่งรอผมร้อยเชือกอีกไงผมก็เลยร้อยเชือกไว้เลยนะครับผมมาสองข้างในกล่องก็ไม่มีอะไรนะมีกระดาษก็มีตัวรองเท้า okay. เลยข้างนี้นะครับมาดูกันตามจริงมันจะมีเนี่ยมันจะมีเชือกให้เป็นสีดำแบบนี้ชื่อรุ่นนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะชื่อรุ่นนี้นะครับจะเป็น Nike Air Jordan 1นะครับผมRetro High OG นะครับผมเป็นสี OG นั่นเองคือเป็นรุ่น OG อ่ะไม่ใช่สี OG พูดผิดเป็นรุ่น OG คือเป็นรุ่นเหมือนรุ่นคลาสสิกของมันนะครับผมแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นรุ่นแบ็คซาตินนะครับก็คือตัววัสดุของรองเท้าอ่ะมันจะเป็นหนังผสมกับผ้าซาตินเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นผ้าซาตินนะครับเห็นปะเนี่ยตรงนี้จะเป็นผ้าซาตินดูแบบมันเป็นผ้าแบบมันอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นหนังโลโก้ Nike ตรงนี้จะเขียนว่า Nike Air นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนฟิลเหมือนผ้าเออมันเป็นอย่างนี้ทุกคู่แล้ว Air Jordan นะครับผมแต่ปกติ Air Jordan รุ่นทั่วๆไปอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นหนังเนี่ยตรงที่เป็นซาตินเนี่ยจะเป็นหนังแต่รุ่นนี้มันทำเปลี่ยนเอาหนังผสมกับซาตินนะครับผมมีวัสดุ2อย่างนะครับแล้วก็ทรงสวูทตรงนี้ก็เป็นสีดำเหมือนกันคือตัวนี้จะเป็นสีดำล้วนเลยสีดำแบบล้วนเลยอ่ะคือผมว่ามันสวยดีนะครับแต่ตอนออกวันแรกๆผมว่ามันก็หมดเหมือนกันนะมันรีสต็อกรอบ2แม่งยังไม่หมดเว้ยเออไม่รู้ว่าเพราะทำไมเหมือนกันนะครับผมแต่ผมว่าสีนี้มันเท่มากเลยแบบดำเลยแล้วถ้าเราสมมติเราเปลี่ยนเชือกตัวนี้เป็นสีดำอีกอ่ะคือมันจะดำแบบมืดเลยอ่ะเดี๋ยวตอนอินเสิร์ตอ่ะตอนที่ผมจะใส่ออนฟรีให้ดูเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นสีดำข้างนึงแล้วกันให้ดูว่าใส่เป็นสีดำแล้วเป็นไงนะครับผมก็วัสดุก็ไม่มีอะไรมากเชือกก็เป็นสีแดงนะครับเชือกเป็นสีแดงแล้วก็ตัวอัปเปอร์ตรงเนี้ยข้างนอกเนี้ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นหนังสีดำเนี่ยพวกนี้จะเป็นหนังสีดำหมดเลยแล้วก็มีโลโก้ Air Jordan อยู่ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็ใส่จริงๆใส่ตรงไซส์ได้เลยนะแต่ถ้าใครแบบอยากเดินแบบไม่เจ็บเท้าก็เผื่อครึ่งไซส์ก็ได้เผื่อสักครึ่งไซส์นะครับผมโคตรเท่แบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างนะครับผมพื้นมันก็จะเป็นสีดำพื้นเป็นสีดำดำล้วนเลยตัวนี้คือเน้นสีดำเอาง่ายๆเน้นแบบคุมโทนอะนะครับแล้วก็ด้านในอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านในด้านในก็มีโลโก้ Nike เห็นปะข้างในเนี่ยสีแดงโลโก้ Nike สีแดงๆนะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกราคาป้ายแล้วกันนะครับตัวนี้ราคาป้ายอยู่ที่ 5,800 นะครับผมอยู่ 5,800 ใครจะซื้อก็ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ Admod ยังมีอยู่เปล่านะแต่ตอนก่อนหน้านี้ผมกดในเว็บมันกดได้อยู่เหมือนแต่ตอนนี้เขาอัพเว็บใหม่มันไม่เห็นขึ้นเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู on feed กันเลยดีกว่าไปThank you.
อเคก็จะประมาณแบบตะกี้นะครับผมที่ใส่ให้ดูนะออนฟรีตะกี้ก็จะใส่ไปเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าใครชอบรองเท้ารุ่นนี้นะผมก็ลองไปหาดูแล้วกันนะครับผมก็สวยดีนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องต่อสัมภาระผมก็เดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆจะได้มาอัปเดตให้ดูแล้วผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า